กุ้งไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่าจะมีเส้นทางลับมากมายทั้งบนดินแล้วก็ใต้ดินนี่ถ้าเกิดว่าใครไม่ชำนาญทางเนี่ยคงเดินหลงแน่ค่ะแปลกนะครับคุณกุ้งไม่ใช่คนที่นี่แต่กลับรู้เส้นทางดีพระดาวบอกว่าเป็นคนที่นี่กุ้งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะกุ้งก็อยากรู้เหมือนกันว่าทำไมตอนนี้เราเข้าเขตป่าห่วงห้ามของเคหะนางคอยแล้วนะครับเขาว่ากันว่าที่นี่งูพิษเยอะมากคุณกุ้งระวังด้วยนะครับถ้าเรารอดมาจากถ้ำข้างในได้ข้างนอกก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่แล้วล่ะค่ะคุณนี่เก่งทุกเรื่องจริงๆนะทำผมอึ้งหลายรอบแล้วนะครับกุ้งว่าเรารีบไปเถอะค่ะเราต้องให้ถึงก่อนที่คุณประเวศจะรู้ว่าเราไปไหนกันมาไปสิคะยืนนิ่งอยู่นั่นแหละนี่ค่ะกุ้งขอโทษค่ะไปค่ะนี่ไปเร็วดิไม่น่าเชื่อนะคะว่าคุณป้ามณีแก้วกับคุณวิไลจะร้ายได้ขนาดเนี้ยนั่นน่ะสิผมก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันนะว่าผู้หญิงที่มีทุกอย่างเพียบพร้อมไปหมดจะมีจิตใจโหดเหี้ยมขนาดนี้นี่คุณเอาไว้วันหลังเนี่ยเราไปเดินเล่นที่ป่าด้านหลังกันเองนะแต่คราวหน้าเนี่ยขอเดินเข้าไปลึกกว่านี้หน่อยแล้วเรื่องเนี้ยคุณอย่าไปบอกใครนะขอให้เป็นความลับระหว่างเราสองคนจะดีเหรอคะเกิดใครรู้เข้ามีหวังโดนจับขังเข้าห้องมืดแน่ๆหนูไม่สัญญากับพี่หรอกพี่อยู่ที่นี่ก็อยู่ก็แค่แป๊บๆเดี๋ยวพี่ก็ไปแล้วแต่หนูต้องอยู่ทั้งชีวิตหนูไม่อยากมีปัญหากับใครอ่ะมันสนุกเลยอ่ะจริงๆทำไมพี่ถึงรู้ว่าพวกนั้นจะไม่ฆ่าพี่เอียดล่ะพี่รู้ได้ยังไงอ่ะทำอย่างก็เป็นตำรวจหรือเป็นสายลับงั้นแหละคือว่าตอนที่พี่เรียนปริญญาตรีพี่เลือกวิชาจิตวิทยาเป็นวิชาโทก็เลยพอจะรู้บ้างว่าใครเขาคิดอะไรอย่างไรแค่นั้นน่ะไม่มีอะไรหรอกคนบ้านนี้มันหายไปไหนกันหมดใครก็ได้ไปตามพี่กุ้งมาดูฉันหน่อยวิไลวิไลไปตามพี่กุ้งมาหน่อยพวกเราโดนจับได้ไงเอางี้เดี๋ยวฉันไปรับหน้าให้ก่อนพี่เทพหนูไปด้วยสภาพเราเละแบบนี้ใครเห็นก็ต้องถามงั้นไปหลบที่รถผมก่อนสมานมาในนี้กุ้งวิไลวิไลวิไลมาพอดีเลยไปตามในกุ้งมาด่วนเลยมาดูแลคุณประเวศเร็วเดี๋ยวค่ะหนูว่าคุณวิไลช่วยดูแลคุณลุงดีกว่าค่ะส่วนหนูจะขึ้นไปตามพี่กุ้งให้นะคะน่ารักจริงๆลูกสาวแม่คนนี้ใจนะลูกคุณมณีแก้วครับเดี๋ยวผมช่วยแบกคุณอาประเวศขึ้นไปส่งที่ห้องให้นะครับมาแล้วเดี๋ยวหนูให้พี่กุ้งตามไปที่ห้องนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวดีฉันจะให้เอ็ดเอายาตามขึ้นไปนะคะประเวศไปโดนอะไรมาถึงได้บาดเจ็บมาขนาดนั้นฉันก็เลยจะหาอะไรอ่อนๆไปให้ทานอ๋องั้นเข้าไปที่ครัวเถอะไปเดี๋ยวฉันช่วย